ครูนะครับผมสวัสดีครับดีครับดีกับสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิครับวันนี้จะมาแป๊บๆครับผมมีบางอย่างที่อยากจะมาบอกทุกคนนะครับผมรอคนดูครบ2.5 ล้านนะเราเล่นครับโอเคตอนนี้น่าจะเข้ามากันหลายคนแล้วแหละครับผมโอเคพรุ่งนี้งานเป็นแบบเจอร์นี่นะครับผมคอนเสิร์ตผมนั่นเองนั่นแหละที่จะจัดขึ้นที่โชว์ดีซีผมก็ใกล้จะเข้ามาแล้วครับผมก็จะบอกอะไรดีเอาไว้ตอนท้ายแล้วกันเอาเรื่องที่จะบอกก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับคาริสาโอเคอย่างแรกที่ทุกคนเห็นนะครับผมที่เคยประกาศไปแล้วแหละอันนี้นี่ฮะอันนี้เหมือนเป็นพ่อค้าเลยนะโอเคนี่คือกระเป๋าที่จะแถมไปในเบเนฟิตของบัตร2,000 3,500 5,000 ครับอันนี้แถมฟรีเลยซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร MERP นั่นก็คือ MERF นั่นเอง ครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมเป็นแบรนด์ของผมเองครับที่เป็นเหมือนกับว่าเป็น soft opening ไปก่อนแล้วกันใช้คำนี้ได้ป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนว่าผมก็เอากระเป๋ามาแจกให้กับคนที่ซื้อบัตรนะครับผมนี่จะได้ทุกคนเลยตั้งแต่บัตร 2,000 3,500 แล้วก็ 5,000 ครับนี่ตัวนี้เลยเหมือนเป็นพ่อค้าเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมสะพายให้ดูเลยโอเคพอได้ป่ะนี่ฮะชื่อแบรนด์ MERF นั่นเองแบรนด์ผมเองครับผมเออมีคนเดาถูกด้วยเมิร์ฟชื่อตัวเองกับหลังนี่นะใช่แล้วครับผม คือด้วยความที่ตอนแรกก็แบบมันดูสิ้นคิดไปไหมชื่อแบรนด์นี้แต่ว่าเราคิดว่ามันก็น่ารักดีเมิร์ฟอย่างเงี้ยโอเคมันก็ดีเหมือนกันครับผมก็กระเป๋าก็จะได้ไปฟรีๆเลยครับผมนี่ผมก็แจกให้ทุกคนเลย 2,000 3,500 5,000 ครับนี่เป็นของเบเนฟิตที่เพิ่มขึ้นมาครับผมนี่เดี๋ยวนะจะให้ดูเป็นอย่างนี้แล้วก็นิสัยสบายแล้วก็อย่างนี้ฮะด้านหลังก็จะไม่มีลายเป็นกระเป๋าแจกครับผมโอเคสำหรับบัตรแล้วก็อีกอันหนึ่งครับผมอันนี้เป็นของเป็นเขาเรียกว่าอะไรตุ๊กตาเหรอตุ๊กตามันมีศัพท์อยู่มั้งผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่เป็นตุ๊กตาที่เป็นทำเป็นหน้าผมครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีขายอยู่งานฮะแต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวเราอะไรโอเคครับผมอันนี้เป็นของบริษัทสตาร์อาทิตย์ครับผมนั่นคือค่ายผมนั่นเองที่ทำขึ้นมาขายครับผมในอันนี้ฮะให้ดูก่อนว่าให้ดูดีเทลก่อนมีเสื้อแล้วก็มีกางเกงงานพ่อค้าไปอีกวันนี้โอเคมีกางเกงแล้วก็นี่มีตูดช่างแน่นเหลือเกินครับผมใช่นี่ตัวนี้ราคาไม่แพงครับผมเหมือนไรคลองของเลยจริงๆก็แอบคล้ายนะครับน่ารักปิดนี่ใช่แล้วนี่ครับพรุ่งนี้ก็จะขายอยู่ตรงบูธครับผมหน้างานโอเคนี่ให้ดูใกล้ๆดีกว่าเหมือนกันปะเป็นราคา890ครับผมอันนี้ใช่ครับผมนี่เป็นของค่ายผมนั่นเองครับสตาร์อาทิตย์นะครับนี่เราก็ต้องทำหน้าที่เด็กในค่ายที่ดีครับผมช่วยพี่เขาขายโอเคนี่ฮะ
แล้วก็ต่อไปสิ่งที่อยากพูดอันสุดท้ายนะครับผมที่หลายคนอาจจะเห็นไปแล้วแหละเห็นไปแล้วนั่นก็คือเสื้อนั่นเองครับมันเป็นเพราะขายจริงจังมากเลยขายหลายอย่างมากเลยอ่ะโอเคเป็นเสื้อผมเสื้อคอนเสิร์ตผมครับผมเป็นแบรนด์เมิร์ฟของผมนั่นเองฮะนี่เป็นเปรม The Journey The First Solo Showcase ครับผมอันนี้เลยนี่เป็นหน้าผมแล้วก็เป็นชุดที่ใส่ในคอนเสิร์ตครับเป็นตัว KV ที่ใส่ในคอนเสิร์ตนี่ฮะใช่แล้วก็เสื้อนี่เป็นผ้ากิลแดนครับผมฟีลว่าขามากเลยตอนนี้โอเคนี่ฮะซึ่งจะมีหลายไซส์ครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมตัวนี้ก็790ครับผมขายหน้างานครับมีตอนนี้ผลิตมา200ตัวแล้วก็คนที่จะซื้อได้ก็คือมีแค่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีบัตรคอนเสิร์ตนั่นเองครับผมนี่ตัวนี้เลยครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของผมเองแบรนด์เมิร์ฟครับผมตัวนี้เลยนี่ฮะถ้าใครอยากได้ไปใส่ก็พรุ่งนี้สามารถไปซื้อได้นะครับผมนี่เดี๋ยวไปถอดเสื้อมาใส่โชว์ดีกว่าโอเคนี่คือโดยรวมของผมก็คือใส่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นฟีลแบบประมาณนี้ให้ฟีลแบบเสื้อคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกครับผมถ้าใครอยากอุดหนุนก็สามารถอุดหนุนได้นะครับนี่ฮะเหมือนพ่อค้าจริงจังมากรับบทคนขายแล้วหนึ่งถูกต้องครับผมดูคำถามอ่านไม่ออกเลยนี่ยืดให้ดูดีกว่านี่ปึ๊บเป็นไงได้ปะโอเค มีเพื่อนมาแซวเลยครับผมย้ำก็คือจะขายแค่คนที่ซื้อบัตรนะครับผมคนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูในงานครับผมส่วนคนที่ซื้อบัตรออนไลน์หรือว่าอะไรไปก็สามารถซื้อได้ครับผมเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเนี่ยทำเป็นเขาเรียกว่าอะไร pre-order ต่างหากสำหรับคนที่มีบัตรแล้วให้ส่งหลักฐานยืนยันครับผมเฮ้ยหลักฐานมาดิไม่ได้หลักฐานยืนยันนั่นแหละนี่ฮะโอเคแบรนด์เมิร์ฟครับผมเมิร์ฟฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้พูดไม่เก่งเลย แล้วก็มีอันนี้นะฮะตุ๊กตาราคา850ครับผมนี่พรุ่งนี้ก็จะขายใกล้ๆกันครับผมฝากด้วยนะครับเอาเรามาต่อเรื่องสุดท้ายเลยดีกว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพรุ่งนี้ผมก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นแล้วก็คือผมไปดูใน Twitter มาแบบหลายๆคนเงี้ยไม่สามารถมางานได้ด้วยเหตุผลต่างๆด้วยติดธุระบ้างหรือว่ามีปัญหานู่นนี่นั่นบ้างครับผมก็อยากบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรนะครับผมว่าถึงแม้จะมาไม่ได้ก็คือมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนนะครับผมโอเคฮะแค่แบบรู้ว่าอยากมาแต่มาไม่ได้ก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมครับผมหลายคนที่แบบ890ครับขอโทษครับแต่คนที่แบบซื้อบัตรรอบออนไลน์ไงผมก็แบบเขาคงมาเดินทางมาไม่ได้การเดินทางมาแบบลำบากอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมเข้าใจครับผมแต่แค่นี้ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วฮะครับพรุ่งนี้แล้วฮะโชว์ตะงอยกันตะงอยเหล็กสีเดียวกับผมครับผมเดี๋ยวดูคำถามกันดีกว่าแป๊บนึงนะครับมีเปิดขายออนไลน์บ้างไหม
คือมีเปิดขายออนไลน์ครับผมแต่ว่าเป็นเปิดขายให้เฉพาะคนที่ซื้อบัตรรอบทุกรอบเลยครับไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราวหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์สตรีมมิ่งครับผมอันนี้ก็คือซื้อได้หมดเลยครับผมใช่แล้วโอเคมีคำถามอะไรไหมฮะรับคนละครึ่งไหมเสื้อตัวละกี่บาทคะเสื้อตัวละ790ครับผมเสื้อตัวละ790ครับราคาย่อมเยาผมหาคำถามอยู่นะเอ้ยผมทำอะไรอะโอเคกดผิดครับขอโทษซื้อเสื้อแล้วแถมพ่อค้าครับผมมีขายกระเป๋าแยกไหมคะไม่มีครับผมคือกระเป๋าจะเป็นตัวที่มีแค่แถมกับบีเอ็นฟิตบัตร2,000 3,000 5แล้วก็5,000ครับใช่ครับกระเป๋าจะมีแจกแค่นั้นเลยฮะครับผมขอบคุณแอดมินบ้านผมด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเฉพาะคนที่มีบัตรเท่านั้นนะครับผมซื้อกี่ตัวใส่ก็ได้ครับผมตอนนี้ก็ คิดว่าไม่น่าจะหมดนะผมแต่ถ้าใครอยากได้ไปก็สามารถซื้อไปใส่ได้นะครับผมเป็นที่ระลึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีคอลเลกชันของผมที่จะเปิดตัวอีกอันหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ลายนี้ผมก็ได้แบบไปนั่งคิดว่าจะเอารูปไหนมาใส่จะเอาอะไรมาใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ทีมงานช่วยกันทำเหมือนเป็นการนำร่องแบรนด์ไปก่อนครับผมแล้วก็คอลเลกชันแรกที่จะเปิดจริงๆก็น่าจะเร็วๆนี้ครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับทำให้คนรู้จักคำว่าเมิร์ฟก่อนครับเป็นการรีเวิร์สคำครับผม PIMMERP ครับผมนี่โชว์ให้ดูเป็นไงครับผมซึ่งบัตรตอนนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับผมโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับผมขอหาคำถามเพิ่มเติมกันแล้วจะมีมาขายสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรไหมคะไม่มีครับผมก็คือผมเสื้อตัวนี้ผมจะขายแค่เฉพาะคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นเลยครับผมใช่จะว่ากันนะครับจะว่ากันเด้อจะขายเฉพาะคนที่ซื้อบัตรงานคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นทุกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นรอบออนไลน์รอบทุกบัตรทุกราคาเลยครับผมสามารถซื้อได้เฉพาะคนที่มีบัตรครับผมสำหรับคนที่ไม่แป๊บนึงนะฮะพี่เปมจะมีแพลนขายออนไลน์ไหมคะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรงานมีจริงๆถ้าเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้คือไม่มีนะครับผมก็คือจะขายแค่สำหรับคนที่มีบัตรคอนเสิร์ตเท่านั้นเลยครับใช่แล้วก็จะไม่ขายแล้วทำตัวเหมือนพ่อค้ามากวันนี้ขอโทษด้วยนะครับบัตรใบละกี่บาทคะก็คือบัตรก็จะมีรอบออนไลน์รอบออนกราวครับผมตอนนี้ก็ทีเหลือบัตร2,000กับ1,000ครับผมใช่ครับผมขอหาคำถามเพิ่มนะครับเสียงแหบมาเลยแป๊บนะครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปแล้วจะไปอาบน้ำนอนแล้วครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณแอดมินอีกทีนะครับที่ช่วยผม
แอดมินบอกว่าใครที่มาแล้วอยากได้เสื้อสามารถซื้อบัตรรอบออนไลน์แล้วนำหลักฐานมายืนยันได้นะครับผมยังไงผมฝากพี่ๆทุกคนสามารถนำข่าวสารที่ผมพูดในวันนี้ไปให้กับแฟนๆชาวต่างชาติด้วยได้ไหมฮะถ้าได้อย่างนั้นจะดีมากเลยครับผมยังไงฝากด้วยนะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องครับผมมีแม่บอกแม่มียายบอกยายครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวนะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยรูปเซตที่ถ่ายอันนี้ไปคืนนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะปล่อยรูปให้เดี๋ยวจะปล่อยรูปคืนนี้แหละใช่น่าจะไม่ดึกมากหลังจากลงไลฟ์นี้ครับผมก็จะปล่อยรูปให้ทุกคนได้ดูว่าแบบพอผมใส่อย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมครับงั้นผมขอตัวกันนะครับผมยังไงฝากด้วยนะฮะมีทั้งตุ๊กตาแล้วก็มีทั้งเสื้อผมนะฮะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายสู้ๆครับสวัสดีจ้า